เองก็ถือว่าต้องเร่งดับไฟนะครับเพื่อที่จะป้องกันการลุกลามนะครับไปยังพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันนะครับว่าตอนนี้เหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรพูดคุยกันนะครับกับคุณธนาทิพย์ชัยยศผู้สื่อข่าวเครือเนชั่นครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับตอนนี้ทราบสาเหตุหรือยังฮะว่าเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นคราวนี้สาเหตุน่าจะมาจากอะไรครับในส่วนของสาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เข้าพื้นที่นะครับผมเพื่อทำการตรวจสอบหาสาเหตุนะครับตรงนี้ก็ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของสาเหตุเนี่ยแต่แน่นอนนะไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแน่นอนนะครับเกิดจากการเผาแต่เรายังไม่ทราบว่าใครเผาหรือวัตถุประสงค์ยังไงนะครับในส่วนของตรงนี้แต่ตอนนี้เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขอยู่ก็คือในเรื่องของไฟที่ยังคงลุกลามอยู่ณตอนนี้นะครับผมครับเพราะว่าทิศทางของไฟเนี่ยกำลังเปลี่ยนตาเปลี่ยนทิศขึ้นไปทางเขาใหญ่อยู่นะครับครับและในขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะฮะทางท่านผอ.กรมอนุรักษ์ที่1นะครับผมก็ได้จัดกำลังชุดเสือไฟนะครับพร้อมเจ้าที่ทหารแล้วก็ชาวบ้านนะครับกว่า100นายเนี่ยขึ้นไปทางด้านของตีนเขาของอีกฝั่งนึงนะครับเพื่อเดินเท้าเข้าไปในป่าขึ้นไปบนสันเขาเพื่อทำแนวสกัดกั้นของแนวกันไฟโดยจะใช้วิธีการทำแนวกันไฟและจุดไฟชนไฟนะครับเพื่อไม่ให้เกิดไฟลามแต่ปัญหาอุปสรรคตอนนี้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงปืนผูกมันลั่นขึ้นมาอยู่เป็นระยะเพราะว่าอย่างที่รายงานไว้แล้วว่าในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงเพราะว่ามีการลักลอบเรื่องของการจับสัตว์ป่าอยู่พอสมควรในเรื่องของปืนผูกจึงมีจำนวนมากนะครับก็ถือว่าเป็นอุปสรรคของเจ้าหน้าที่มากตอนนี้นะครับตอนนี้คุมเพลิงได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเพลิงเนี่ยมันยังคงลามไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าณตอนนี้ในส่วนของพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนประชาชนนะครับถือว่าปลอดภัยดีตอนนี้เพราะว่าเพลิงสงบแล้วทางด้านของบ้านเรือนประชาชนนะครับและในด้านของศูนย์พักพิงสัตว์ป่าภาคกลางที่จังหวัดนครนายกเองตอนนี้นะครับทางด้านของซีกซ้ายของศูนย์เนี่ยคือติดกับเขาลูกแรกที่ไฟลุกไหม้เมื่อวานนี้นะครับควบคุมเพลิงได้แต่เผอิญว่าอย่างที่ทราบตอนนี้คือเพลิงเนี่ยเกิดลามแล้วกลับมาเป็นเกิดม้ากำลังเข้ามาทางด้านหลังของศูนย์ที่มีกรงของหมูป่าของหมีของเสืออยู่นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ปภ.จากพื้นที่ปทุมธานีรดน้ำอบต.ต่างๆนะครับพยายามความเจ้าที่เสือไฟเนี่ยพยายามใช้มีดถางป่าเพื่อเป็นช่องซึ่งเป็นอุปสรรคคือหนามใหญ่มากก็เยอะมากๆนะครับพยายามฟันเข้าไปก็เพื่อที่จะลากสายน้ำเข้าไปให้ใกล้เคียงสุดเพื่อปูพรมนะครับเพื่อไม่ให้ไฟเนี่ยลามเข้ามาตรงสัตว์ครับครับตอนนี้ล่าสุดนี่ถ้าอัปเดตกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ลุกลามไปถึงเขาใหญ่แล้วหรือยังฮะมันเป็นพื้นที่เขาใหญ่อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้กำลังขึ้นไปแต่ทีนี้มีความน่าเชื่อว่าไม่น่าที่จะขึ้นไปถึงบนเขาใหญ่ได้เพราะว่าบนเขาใหญ่เนี่ยมีความชื้นนะครับเนื่องจากเป็นป่าที่เขียวขจีนะครับซึ่งไม่สามารถที่ทำให้ไฟติดได้แน่นอนนะครับทีนี้เกรงว่าไฟเนี่ยอาจจะลงมาด้านล่างอีกคุณนาทิพย์อธิบายหน่อยครับว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของป่ามีมากน้อยขนาดไหนฮะพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยมีมากแน่นอนครับเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุไฟไหม้ป่าเลยนะนานมากกว่า5ปีแล้วพื้นที่ที่เขียวขจีนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากๆแต่ทีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ไฟมันลามเนี่ยเนื่องจากไฟไม่เคยไหม้มันมีเชื้อไฟก็คือกิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งที่หักทับถมกันมานานหลายปีนะครับไฟที่ลุกไหม้เนี่ยมันติดอยู่ที่พื้นล่างครับหลายคนสงสัยว่าทำไมภารกิจพอไม่เห็นที่จังหวัดนครนายกครับที่จะทิ้งน้ำลงมาเนื่องจากพื้นที่เป็นป่าคุมสีเขียวหนาทึบทิ้งน้ำลงมามันก็ไม่ลงมาถึงตัวไฟนะครับต้องใช้วิธีให้เสือไฟนะครับเดินเท้าเข้าป่าแล้วทำแนวกันไฟและจุดไฟส่วนชนไฟแค่นั้นครับถึงจะทำได้ภารกิจในตอนนี้ครับตอนนี้หลายฝ่ายค่อนข้างที่จะกังวลด้วยนะครับว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นนี่จะส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่านะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มีการให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้อย่างไรบ้างฮะตอนนี้ทีมสัตวแพทย์ส่วนกลางนะครับผมลงพื้นที่แล้วมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะครับพร้อมทั้งหยุดยาต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูแลสัตว์ป่าในกรณีถ้าเราพบสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บนะครับกรณีสัตว์ที่อยู่นอกศูนย์นะครับแต่ในส่วนของสัตว์ที่อยู่ในศูนย์ตอนนี้ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าความโชคดีคือตอนนี้กลุ่มควันไม่ได้ลงปกคลุมในศูนย์นะครับพัดไปทางด้านหนึ่งนะครับทำให้ไม่เกิดมลพิษทางอากาศทำให้สัตว์ที่อยู่ในศูนย์ยังถือว่าโอเคปกติดีครับตอนนี้เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าจะใช้เวลาดับไฟอีกนานแค่ไหนถึงจะสามารถควบคุมเพลิงทั้งหมดได้ครับ
จริงๆเมื่อเช้าที่มีการประชุมวางแผนกันนะครับครับคาดว่าจะภารกิจนี้ให้เสร็จภายในวันนี้นะครับผมครับทีนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเพลิงเนี่ยมันยังคงลุกไหม้ต่อไปเรื่อยๆนะครับณตอนนี้ที่ขณะรายงานอยู่นี้เนี่ยยังได้ยินเสียงเขาเรียกว่าเสียงระเบิดปะทุของไม้ไผ่ก็ดีอะไรก็ดีนะที่เป็นเชื้อไฟเนี่ยดังตลอดสนั่นตาไปหมดณตอนนี้นะครับครับต้องมีการระดมกำลังเจ้าที่มาดับไฟเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ตอนนี้มีมาแล้วครับมีเจ้าหน้าที่เสือไฟมาจากฉะเชิงเทรามาจากปราจีนบุรีนะครับเพิ่มเติมกำลังเข้ามาอีก30นายนะครับซึ่งจริงๆเจ้าที่ภารกิจมาจากทางปราจีนบุรีกับฉะเชิงเทราเนี่ยก็เพิ่งภารกิจไฟป่ามาจากที่นั่นเมื่อคืนนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าณตอนนี้สถานการณ์ไฟป่าเนี่ยมันครอบคลุมเกือบๆหลายๆจังหวัดนะครับแต่ว่าทีนี้ในส่วนของจังหวัดนครนายกถือว่าจะค่อนข้างดูแล้วมันออกจะรุนแรงนิดนึงเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ชุมชนเพราะพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ชุมชนมันก็เลยทำให้สถานการณ์ตรงนี้ดูน่าเป็นห่วงมากขึ้นนะครับครับผมได้ครับแต่เบื้องต้นตรวจสอบวันนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับครับผมครับสวัสดีครับคุณธนาทิพย์ชัยยศผู้สื่อข่าวของเกลือเนชั่นนะครับจุดที่เกิดเหตุตอนนี้น่ากังวลนิดนึงเพราะว่ามันใกล้กับพื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ด้วยเจ้าที่กำลังควบคุมไฟไม่ให้มันไหลเข้าไปในพื้นที่ของชาวบ้านแล้วก็ความยากลำบากคือมันไหม้ที่ผืนครับเวลาใช้เฮลิคอปเตอร์พยายามที่จะดับลงมามันดับไม่ได้ต้องใช้วิธีการคือทำเป็นแนวกั้นกั้นไฟล้อมเอาไว้เสร็จปุ๊บก็ใช้ทีมเสือไฟเข้าไปดับในพื้นที่มันก็เลยลำบากลำบากที่สองก็คือว่าในพื้นที่มีการลักลอบล่าสัตว์เอาปืนไปผูกติดเอาไว้เผื่อสัตว์ไปเหยียบโดนเสร็จปุ๊บปืนก็ลั่นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเจ้าที่ไปต้องระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังระดมกำลังกันเต็มที่นะครับก็เพื่อที่จะดับไฟนะครับก็ไปประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมทั้งที่ฉะเชิงเทราทั้งที่ปราจีนบุรีก็มาช่วยกันนะครับแต่หลายๆพื้นที่เองตอนนี้ก็กำลังประสบปัญหาเพราะว่าเป็นหน้าแล้งด้วยนะครับอากาศค่อนข้างแห้งแล้วก็มีการลักลอบจุดไฟเผาป่าในหลายจุดนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็ทำงานกันอย่างเต็มที่